สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นาที่สภากาชาดไทยได้จัดสรรให้แก่ประชากรข้ามชาติผู้สูงวัยที่มีอายุ70ปีขึ้นไปและผู้พิการโดยมีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานระหว่างวันที่25-26พฤศจิกายน2564ณสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยสภากาชาดไทยได้กระจายวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาตามแผนที่วางไว้ให้แก่หน่วยงานต่างๆเฉลี่ยตามสัดส่วนเพื่อฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายวีระวงศ์สวรรค์ถ่ายภาพเฉลิมรัตน์น้อยกลางรายงานมีโอกาสหาเชื้อ